สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของนัสรุกายนะครับที่ผมแพลนไว้ทำก่อนหน้านี้คือทำคลิปสอนได้แปลกหนึ่งศูนย์หนึ่งแต่ว่าพอลองทำดูเนี่ยมันแบบข้อมูลมันเยอะไปว่าอะไรเงี้ยผมเลยแบบเอ้ยเรามาทำนัสรุกายดีกว่าจะเป็นไกด์แบบสั้นๆหนึ่งคลิปก็เป็นหนึ่งเนื้อหาเงี้ยมันน่าจะโอเคกว่าการที่ทำแบบเป็นไกด์แบบเต็มๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าทำเป็นไกด์ยาวๆอ่ะมันจะเอ้ยมันน่าเบื่อแล้วก็มันรวมเนื้อหาแบบข้อมูลเยอะแยะมากมายไว้ในคลิปเดียวแล้วมันจะเยอะเกินไปหน่อยเงี้ยผมก็เลยสะดวกที่จะทำแบบนี้มากกว่าเพราะงั้นก็คลิปนี้จะเป็นคลิปแรกก็มาเรามาเข้าเนื้อหาอะไรดีกว่าคลิปนี้คือเนื้อหายิงฟรีคือแบบเอ้ยยิงยังไงให้แรงยิงแบบยิงที่แรงก็คือยิงฟรีอ่ะเพราะว่าผมอยากพูดถึงเรื่องนี้อยู่การยิงฟรีเนี่ยคือจังหวะที่เราสามารถทำดาเมจแรงๆได้เช่นศัตรูยืนนิ่งอยู่รูดของอย่างเงี้ยรูดซิปลายหรือยิงหลังคนที่เราหาไม่เจอยิงเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยโอเคแล้วเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูยิงฟรีแต่การที่เราจะยิงฟรีแบบแรงๆได้เนี่ยเราต้องอ่านมูเมนต์ศัตรูให้ได้ก่อนเพราะงั้นคลิปนี้ผมจะมาสอนการอ่านมูเมนต์ง่ายๆด้วยนะในจังหวะนี้ฟิลส์กำลังยิงเพื่อนผมด้วยการมูฟด้วยการเดินแบบโยกไปด้านซ้ายนี่ฟิลส์กำลังโยกไปทางนี้ดูนะผมก็เลยทำการยิงแล้วลากไปทางซ้ายแค่นั้นเลยง่ายๆคือคำถามคือผมดูยังไงว่าเอ้ยฟิวกำลังเดินไปทางไหนโคเวอร์ครับศัตรูจะเดินเข้าโคเวอร์เสมอประมาณแทบจะแบบ 90% ถ้าเขาเป็นคนที่เล่นค่อนข้างจะเป็นนะซึ่งมันเป็นธรรมดาของคนเล่น FPS อยู่แล้วละว่าจะเดินเข้าโคเวอร์ก็คือตอนนี้ผมก็เดาไปเลยว่าเอ้ยฟิวจะเดินทางนี้รวมถึงตั้งแต่จังหวะที่เขาโยกอ่ะเขาโยกไปด้านซ้ายเว้ยเพราะงั้นคำถามที่มักจะมีคนมาถามผมก็คือเฮ้ยพี่การยิงเนี่ยเราจะมองที่คนหรือว่ามองที่เป้าคำตอบก็คือมองที่คนครับมองที่คนเสมอเลยก็มีอีกเคสนึงนี่เบงกะลอผมได้ยินเสียงมันแล้วเห็นไหมว่าเอ้ยจังหวะเนี้ยภายในเสี้ยววินาทีนั้นผมเห็นแล้วว่าเบงกะลอเห็นหัวมันไหมหน้าเขาอ่ะมองทางนี้เพราะงั้นเขาจะเดินไปด้านหน้าเสมอแทบจะแบบ 90% อ่ะคนมักจะเดินไปด้านหน้าอ่ะไปดูนะเห็นไหมตะกี้เขากระโดดไปแล้วก็มองไปด้านหน้าเสมอเลยเราก็แค่เดาว่าเอ้ยเขาจะไปด้านขวาแล้วอย่างนึงที่สำคัญสำหรับการอ่านโมเมนต์ก็คือเราต้องเล่นเกมจนเราชินกับความเร็วในการเคลื่อนไหวของศัตรูถ้าเราชินเมื่อไหร่เราจะลากได้ดีขึ้นเพราะว่าเรารู้แล้วว่าศัตรูจะเคลื่อนไหวประมาณเท่าไหร่ถ้าเรารู้ความเร็วในการเคลื่อนไหวของศัตรูเราก็จะรู้ความเร็วในการลากเอาของเราเช่นกันโอเคตะกี้คือการอ่านโมเมนต์เบื้องต้นคือแบบเป็นง่ายๆเบสิกเลยถ้าให้รีแคปก็คือมองศัตรูแล้วดูว่าเขาจะเคลื่อนไหวไปทางไหนแล้วก็จำความเร็วในการเคลื่อนไหวของศัตรูให้ได้คือโมเมนต์ในการเขาเรียกว่าอะไรความเร็วในการเดินอ่ะถ้าอยากให้ลงลึกกว่านี้เรื่องการอ่านการเคลื่อนไหวของศัตรูก็เดี๋ยวผมแยกเป็นคลิปนัสรุกายอีกไกด์นึงแล้วกันเป็นเหมือนแบบเป็นเนื้อหาหลักเลยว่าเอ้ยเราจะลงลึกเรื่องการอ่านโมเมนต์ศัตรูนะอย่างเงี้ยไว้เป็นคลิปหน้าๆแล้วกันมันไม่หิวใช่ปะคลิปนี้เรากลับมาโฟกัสกับการยิงฟรีกันดีกว่าเราไม่มีที่จะสอบต่อวัดอุณหภูมิไปแล้วกันโอเคแล้วจังหวะไหนบ้างล่ะที่จะเป็นจังหวะยิงฟรีได้ก็อย่างแรกเลยแล้วกันการยิงชุดแรกการยิงชุดแรกของแต่ละไฟเนี่ยคือการยิงเปิดถ้าเราสามารถเปิดได้โดยที่เขาไม่รู้ว่าเรากำลังจะยิงเขาเงี้ยอย่างเช่นแบบการเข้าหลังการไปเติร์ดปาร์ตี้จังหวะเหล่านี้จะเป็นโอกาสทองที่จะทำให้เรายิงได้แรงมากๆคือโดยมากจะเปิดล้มได้เลยอ่ะเพราะว่าถ้าหลังจากเรายิงชุดแรกไปแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยโดนยิงว่ะเขาต้องหลบเข้าโคเวอร์เงี้ยอะไรแบบนี้แหละแล้วก็จะมีการสร้างโอกาสให้เรายิงแรงอันนี้ก็จะเป็นอีกไกด์หนึ่งแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะต้องลงลึกพอสมควรคือการทำนัสรุไกด์เนี่ยที่ผมคิดไว้ก็คือผมจะสอนเกมเซนส์ให้ได้มากที่สุดที่ผมมีนะเพราะว่าผมว่ามันเป็นอะไรที่สอนยากแต่ว่า
มันน่าจะสอนได้แหละคือคนมักจะถามผมว่าเฮ้ยพี่คิดว่าเกมเซนส์มันสอนเล่นได้ไหมแบบเกมเซนส์คือการมันคือทักษะในการเล่นเกมทักษะในการคิดการสร้างโอกาสคือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างลึกอะแต่ผมว่าเฮ้ยผมจะลองสอนดูว่าแบบมันสอนได้ไหมอย่างเงี้ยก็ลองติดตามดูกันไปแล้วกันสำหรับแมสซูไกเฮ้ยนอกเรื่องกันละเรากลับไปที่ไอ้นี่กันดีกว่าการยิงฟรีใช่ไหมอีกอย่างนึงคือการเดินด้วยกันคือถ้าทีมเราอ่ะเดิน3คนเวลาเราโรเตทหรือว่าการเดินแมปเนี้ยผมจะมีซับเฉพาะเยอะหน่อยนะก็ถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปถามในคอมเมนต์แล้วกันเดี๋ยวผมจะมาคอยตอบให้คือลองคิดตามนะว่าเอ้ยถ้าเราเล่นเป็นทีมแล้วเราทำให้ทีมอ่ะเดินใกล้ๆกันพร้อมกันแล้วถ้าเราเจอศัตรูแล้วเราเดินใกล้กันใช่ไหมเราก็จะเห็นศัตรูพร้อมกันแล้วเราสามารถจะนับ3 2 1เพื่อยิงจังหวะฟรีเนี้ยพร้อมกันได้เว้ยเพราะงั้นมันจะเป็นการยิงฟรีที่แบบแรงมากๆคือแบบแทบจะการันตีแบบยิงน็อกได้เลยอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่สำคัญในการยิงฟรีโอเคเรื่องการยิงฟรีผมว่าน่าจะไม่ค่อยมีอะไรแล้วล่ะคือผมอยากให้มองเห็นถึงการยิงฟรีอ่ะในแบบจุดประสงค์ในคลิปนี้นะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าก็ตามเฮ้ยมันมีอะไรแบบนี้อยู่ด้วยวะถ้าเราแบบมองเข้าไปลึกๆว่าเฮ้ยเป็นเทคนิคหรือเปล่านะมันเกมมันคือเกมเซนส์แหละก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์หรือว่าแบบมาทักทายตัววิชกันได้นะแล้วก็คลิปต่อไปที่ผมคิดไว้นะมันอาจจะเป็นเนื้อหาเก่าที่ผมเคยทำแหละอย่างเช่นการคุมรีคอยการใช้ cover อะไรเงี้ยแต่ผมจะมาพยายามทำเป็นคลิปแบบเนี้ยเป็นนัสรุไกด์อีกครั้งหนึ่งผมว่าจะสอนอะไรที่เคยสอนไปแล้วคือผมอ่ะมีคติที่ว่าจะเรียกว่าคติไหมผมอ่ะเคยคิดไว้ว่าเฮ้ยผมไม่อยากทำคลิปซ้ำว่ะอย่างเช่นผมเคยทำวอลจัมป์ไปแล้วผมก็ไม่อยากทำวอลจัมป์อีกหรือว่าทำซิปจัมป์ไปแล้วก็ไม่อยากทำซิปจัมป์อีกพวกเทคนิคอะไรทั้งหลายอ่ะแต่ผมมันกลับมาคิดดูเฮ้ยเราทำเป็นเวอร์ชันแบบ2022ก็ได้นะอย่างเงี้ยก็คงเดี๋ยวผมจะผลิตคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆแล้วกันคือมันทำให้ผมฝึกการพูดในคลิปไปด้วยว่าเอ้ยเราควรจะทำยังไงให้มันออกมาดีคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปออฟฟิเชียลคลิปแรกมั้งคลิปแบบคลิปทางการคลิปแรกเลยที่ลงมาแล้วแบบพูดเยอะขนาดเนี้ยเพราะปกติผมก็พูดใน Twitch อยู่แล้วไงตอนแรกผมก็แบบคิดหนักมากเลยว่าเฮ้ยเราทำไม่ได้มันทำออกมาไม่ดีว่ะพูดแล้วมันดูเหมือนการท่องไปหรือเปล่าคือต้นคลิปแบบคลิปเนี้ยมันอาจจะเป็นการท่องไปเพราะว่าผมแบบเอ้ยมันเราต้องพูดตามที่เขียนไว้หน้าอะไรเงี้ยแต่ไม่ไปมาตอนที่ถ่ายคลิปแล้วนะผมก็จะแบบเอ๊ะจริงๆแล้วเราพูดเหมือนใน Twitch ก็ได้นี่นะแล้วพูดเป็นเนื้อหาเล็กๆไปเงี้ยหรือว่าแบบเอ๊ะรู้สึกว่าพี่ไม่ต้องใส่ไฮไลท์มันก็ได้นะเพราะตอนเนี้ยในนัสรุไกทั้งหมดอะในอนาคตผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าตอนเนี้ยที่แพลนไว้ก็คือมันจะเป็นคลิปรวมไฮไลท์ที่ผมจะพูดไปด้วยแล้วก็ดูไฮไลท์ไปด้วยหรือว่าถ้าอยากได้คลิปไฮไลท์แยกไปก็บอกนะเพราะอาจจะมีคนแบบเอ้ยพี่ผมอยากดูไฮไลท์เฉยๆผมไม่อยากฟังพี่แบบพูดนู่นพูดนี่วะอะไรเงี้ยก็บอกผมได้ในคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้โอเคก็พูดอะไรทิ้งท้ายดิทิ้งท้ายหน่อยแล้วกันผมแพลนไว้ว่าภายในปี2024ก็คือปีหน้าเนี่ยตอนนี้เดือน9วันที่29เนาะในวันที่ผมอ่านอยู่ตอนเนี้ยนะผมอยากให้ปี2024เนี่ยขึ้นแสนซับเลยแบบเฮ้ยมันอีกไกลนะตอนนี้ผมจะอยู่ที่ 34,000 มั้งก็อีก 70,000 ขอให้ผมไปไวๆแล้วกันไปถึงจุดที่ผมต้องการอ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมาตลอดครับก็ที่เหลือก็ดูไฮไลท์กันไปแล้วกันนะเพราะว่าพูดตรงๆนะตอนเนี้ยผมไม่มีที่ลงไฮไลท์เว้ยเพราะว่าช่วงหลังอ่ะมีฟีดแบคมาว่าเอ้ยอยากดูเกมเพลย์เยอะๆเงี้ยแบบไฮไลท์เฉยๆไม่ค่อยอยากดูเท่าไหร่อะไรเงี้ยส่วนเรื่องฟันนี่โมเมนต์อะไรเงี้ยผมก็พยายามเก็บอยู่ก็คือเอ้ยจังหวะไหนฮาผมก็จะเซฟเก็บไว้แล้วก็โยนเข้าโฟลเดอร์ให้ฟันนี่โมเมนต์ก็เดี๋ยวอาจจะมีรวมโฟลเดอร์เอ้ยไม่ใช่อาจจะเป็นคลิปฟันนี่โมเมนต์เงี้ยแต่เอาจริงคือผมถนัดการเซฟไฮไลท์ยิงคมๆมากกว่าเป็นฟันนี่โมเมนต์นะก็ไปเจอกันครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดแล้วเดี๋ยวก็คลิปต่อไปคลิปสรุปไกลนะจะเป็นคลิปคุมรีคอยล์แล้วกัน
หรือว่าอาจจะเป็นคลิปอื่นผมอาจจะเปลี่ยนใจหรือว่าวันนั้นมีฟีลลิ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรมีแพชชั่นในการทำเนื้อหาอะไรเป็นพิเศษผมก็จะทำคลิปเป็นคลิปนั้นแล้วกันเอาเป็นว่าติดตามชมครับอยากจิ้มมากเลยตะกี้แต่แบบธรรมชาติทำให้แมวมีอ๋อขอเพิ่มเติมหน่อยคือผมอ่ะเบื่อตั้มเนวหน้าตัวเองก็ถ้าใครอยากส่งแฟนอาร์ตอย่างเช่นถ้าเป็นนัสรูไกด์ใช่ไหมสำหรับเป็นแฟนอาร์ตนัสรูไกด์ก็สามารถส่งได้ใน Discord ผมไม่ก็ Twitter แท็กนัสรูอาร์ตก็ตอนนี้ผมคงเป็นตั้มเนวแบบเดิมแหละแต่ว่าตอนเนี้ยในหัวคือเฮ้ยถ้ามีคนทำตั้มเนวเป็นนัสรูอาร์ตแบบเหมือนนัสรูสอนเล่นเงี้ยเป็นตั้มเนวแบบมันนัสรู้สอนเล่นก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นอีลัสอะวาดผมสอนเล่นเงี้ยอาจจะใส่หมวกเอ้ยหรือว่าแบบชี้กระดานหรือทำติงอะไรก็ได้ก็ถ้าใครอยากส่งมาก็ส่งมาได้นะครับโอเคไว้เจอกันโอ้โหนั่นแหละขึ้นไปยังไงขึ้นไม่ได้น่าจะให้เขาเปิดพอร์ทัลไปนั่นจริงๆแล้วผมจะได้ตามได้เอ้าคิดว่าเวทลุกแล้วผมก็เลยปานติโมแซมมากกว่าแมตตีฟGiving my shield to recharge Frag outListen to my heart. What do you mean? I'm recharging my shields. I will not help you. Great on the day. Captured an enemy shield. Reloading. Backpack here. Enemy spotted. Okay. Arc star delivered. Found by my hand. งงทำไมรถสลายไม่ติดทำไรไปดิบตีใหม่ไอ้ไม่ใช่หนูเหี้ยไหนไอ้ธนูตีใหม่ไอ้เหี้ยหมอธนูบ้องไอ้แต่
ทำอะไรก็แหละมันจะเปิดสักทีวะเอออ้าวไอ้สัตว์จบเลยน้องแล็บไล่อยู่ไหนอ่ะคุณพายแล็บไล่อยู่ข้างๆเลยไม่ทำไมแม่ไอ้โดดนี่เหี้ยเป็นไม่ได้หนักเลยปืนอุ้ยมาโดดมาตอบลงมาให้เดี๋ยวก็ลอยไปเรื่องนี้บัคลี่เออผมรอบัฟหมดอ่ะผมรอบัฟหมดผมรอบัฟหมดฮักในบัฟเร็วๆนี้ในแม็กแน่เลยเพราะล่าสุดมันเดินเข้าไปในแม็กพี่หมอนี่มันเออใช่ใช่อยู่แม็กอยู่แม็กจริงด้วยแม็กกันนะมันเดินจูกันเนี่ยไหนนะตอนนี้เสียงอยู่ไหนเหมือนโดนมันจุกอ่ะนึงมันเสียงมันอยู่ในแม็กอ่ะมันก็อ่ะเจ๊นี่ไงตัดแปดตรงนี้ถ้าวิ่งต่อมันถ้าวิ่งต่อมันลบต่อไป